ช่วงนี้นะครับราคาพลังงานหลายๆอย่างเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะราคาน้ํามันซึ่งภาครัฐเองครับเขาก็มีนโยบายนะครับคอรมอขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลครับลงลิตรละ5บาทนะครับออกไปอีก2เดือนด้วยกันครับ นายอาคมเติมพิทยาภัยศิษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับมีการเปิดเดผยผลการประชุมคอร,รมอว่าได้เห็นชอบขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสปสามิตรน้ำมันดีเซลลงลิตรละ5บาทออกไปอีก2เดือนครับตั้งแต่วันที่21กันยายน2565ครับถึงวันที่20พฤศจิกายน2565 นอกจากนี้ครับยังมีการเห็นชอบให้ขยายเวลาจัดเก็บภาษีสปรสารสมิตรอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซล B10 และน้ำมันเตาที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดนะครับออกไปอีก6เดือนตั้งแต่วันที่16กันยายน2565ถึง15มีนาคม2566ด้วยกันครับ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจในช่วงที่ราคาเชื้อเพลิงต่างๆในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นครับดเรเอกนิตินิติธันประภาสนะคะอธิบดีกรมสรรพสามิตรได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่ากรมสรรพสามิตรจะมีการดําเนินการมาตรการภาษีเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่องคะ่ะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2565เป็นต้นมาแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงต่างๆในตลาด โลกยังคงมีความผันผวนแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับค่าเงินบาทค่ะที่อ่อนค่าลงและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการนำเข้าเชื้อเพลิงต่างๆทำให้ราคาขายปีกน้ำมันดีเซลในประเทศและต้นทุนการผลิตกระแสะไฟฟ้า ปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนและภาคธุรกิจค่ะซึ่งทางด้านของกรมสรรพสามิตนะคะจึงมีการนําเสนอการปรับอัตราภาษีสินค้าน้ํามันและก็ผลิตภัณฑ์น้ํามันประเภทน้ํามันดีเซลลงลิตรละ5บาทแล้วก็มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอัตราศูนย์สำหรับน้ํามันดีเซล B ีศูนย์และน้ํามันเตาที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดนะคะแม้ว่าจะเป็น การปรับลดอัตราภาษีในครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลให้กรมสรรพสามิตจะต้องสูญเสียรายได้เป็นจำนวนเกือบ2 0,000ล้านบาทก็ตามแต่ว่าก็จะต้องทำค่ะ เพราะว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงนี้ที่ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นไม่ใช่แค่ในส่วนของประเทศไทยเท่านั้นทั่วโลกนะครับที่มีการปรับสูงขึ้นครั้งนี้เองเนี่ยก็ทางรัฐบาลก็เห็นว่าอ่ะเอาละณตอนนี้ถ้าเกิดอะไรที่สามารถจะช่วยในเรื่องของค่าครองชีพได้ปรับลดภาษีได้ก็อยากจะทานะครับเพื่อให้เราเติมน้ํามันเนี่ยที่ราคาไม่สูงจนเกินไปเพราะว่าตอนนี้โหปรากฏว่ายังเติมเต็มถังเนี่ยผมเคยที่ผ่านมาประมาณพันพันสองพันสามเต็มถังแล้วตอนนี้สองพัน กว่าแล้วคุณเติมทีนี้ก็โอโหปาดเงื่อเลยเท่าตัวเลยนะคะใช่เพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวนะครับอ